ครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุโจรใต้นะครับอุอุ้มตำรวจสองคนนะครับตำรวจสพเจะอญร้องแล้วก็ไปยิงทิ้งเลยนะใชครับอืมเรื่องจริงๆเรื่องเริ่มตั้งแต่คืนวันที่ยี่สิหครับประมาณสองทุ่มระหว่างที่สิบตำรวจโทนเลศเอียดทองอายุสามสิบเอ็ดนะผบหมูครับอ่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษชกอสามหนึ่งนะครับกับสิบตำรวจโทรุสไวดีสาแม่อายุสามสิบปีครับเป็น พบหมู่งานป้องกันแล้วก็ปราบปรามของสพเจาะไอร้องรับนลาธิวานครับนั่งกินเหล้านั่งกินนั่งสังสรรค์กันคือหลังหลังออกเวครับก็อยู่กันนั่งดื่มน้ําชากันอยู่ในร้านน้ำชาในพื้นที่นะครับแล้วก็มีโจ้ใต้ครับ4ี่สี่คนสวมไอ้โมงอีก4ี่คน คุมเชิญอยู่นอกครับเข้ามาพูดคุยแล้วก็ใช้ปืนข่มขู่เลยว่าง่ายก็บอกว่าอย่าขัดขืนแล้วก็เอาเคให้เชิญตัวเหมือนกับทำลักษณะเหมือนกับอย่าขัดขืนนะแล้วก็ปืนขู่แล้วก็ขอเชิญตัวใช่แต่กายรฆาทหารเลยครับเชินตัวตำรวจสองนายขึ้นรถแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็นั่งกินแต่ว่าขู่อ่อ้อย่างเอออย่ายุ่งนั้นว่าเหมือนกับไปอุ้มเลยแล้วก็เอาขึ้นรถของ ตำรวจนะครับรถกระบะของตำรวจไปแล้วก็หนีหายไปเลยทีนี้พอได้รับแจ้งทนนี่ตำรวจได้รับแจ้งก็พยายามออกตามหาครับจนกระทั่งผ่านมาประมาณสองสามชั่วโมงก็ถึงห้าชั่วโมงมครับเที่ยงคืนครับประมาณเที่ยงคืนก็มีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีพบศพอยู่ในคูน้ําห่างจากที่ร้านน้ําชาเนี่ยประมาณสองเมตรโอ้ใกล้ๆเองนะก็พบทั้งสองคนนะครับถูกพันธนาการมือ ก็ถูกยิงตามลําตัวแล้วก็ศีรษะก็ถูกมัดมือใช่ไหมมัดมือจิงนะส่วนรถกระบะมิตซูบิชิไทยท่านสีฟ้าทะเบียนกไก่ลอลิง3 5 8 4สงขานะครับเป็นรถของสิบตำรวจโทนเรศนะผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคนหนึ่งเนี่ยเห็นว่าที่ถูกชิงไปพร้อมกันนะคืออุมขึ้นรถเขาไปพบว่าเป็นซากถูกเผานะฮะนี่ฮะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยฮะโอ้โหแล้วก็ทําลายหลักฐานทั้งหมดเลยแล้วก็จากการตรวจสอบก็พบว่าปืนหายไป3มกระบอก เป็นของปืนประจำกายของทั้งสองคนนะครับเป็นปืน9มม2และเอ็มสิบหกหนึ่งตำรวจ2นายนะฮะที่เสียชีวิตนะก็คือสิบตำรวจโทนเรศเอียดทองนะครับอายุ31ปีเป็นผบหมู่นปพชก31นะฮะอีกคนหนึ่งคือสิบตำรวจโทลุวัยดีสามแม่30ปีครับเป็นผบหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพเจาะไอ้ลงนี่ฮะนี่ฮะเสียชีวิตทั้งคู่ทีหลังหลังจากเกิดเหตุก็ต่างกันคุมเข้มครับผบก็รอดถึงผบผบก็ ถ้าทางจะฉุนครับก็เลยบอกให้ดูแลการสวัสดิการทั้งสองนายเนี่ยให้เต็มที่แล้วก็สั่งให้เร่งไล่ล่าคทีมแปดจังใต้นี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันเหมือนกับถือว่าอุาทวเกินแล้วก็เอาไปยิงทิ้งอ่ะอะไนี้แค่คําว่ายิงทิ้งเลยพลปริตีดุษฎีชูสังกิตนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเข้ว่ากลุ่มคนร้ายนะข้ามฝั่งหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้ว นะครับแต่ว่าก็ยังไม่อยากฟันธงว่าเป็นกลุ่มไหนนะแต่ว่าคิดว่าเป็นการตอบโต้กรณีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยวิสามัญฆาตกรรมแกนนําชีวิตเสียชีวิตสองศพนะฮะบ,บนเทือกเขาไอลาคอนะครับหมู่5ที่ตำบลช้างเผือกอําเภอจะแนะเมื่อ11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอมโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะส่วนศพของตํารวจทั้งสองนายเนี่ยนะครับทางสิบตำรวจโทนเรศจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัด คูขุดนะครับอำเภอสติงพระที่สงขานะครับส่วนศพของซิธโรโทลุสไวดีครับก็จะไปฝังที่กูโบที่ตำบลบูกิจจอย <นะ S 2> ร้องนะคตามศาสนาอิสลามนะครับ